ที่คุยกันไว้ก็คือเราเลือกจากแบบคลาสสิกที่ที่เราเห็นอยู่อย่างเช่นตอนนั้นดีโจทย์ว่าเป็นเบสบอลบัสใช่ไหมฮะคลาสสิกแล้วสุดท้ายเราเข้ามาเจอที่เราค้นหามานานนะครับก็ได้มาเป็นอะไรนะปี1967นี่น่าจะเป็นชิคาโก้ก็เอามาดัดแปลงกับตัวแชสซีที่เราได้มานะครับซึ่งเป็นตัวแชสซีที่เรื่องของสแตนเดียทันสมัยที่สุดละณปัจจุบันเป็นดีที่สุดนะครับเกียร์วาโต้ใครขับรถไม่เป็นขับนี้ก็ขับได้เก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้เฟิร์สคลาสมันเหมือนบนเครื่องบินก็มีมัลติมีเดียครบในประเทศไทยแต่ประกอบเป็นรถที่สมบูรณ์อย่างนี้หนึ่งเดียวในประเทศไทย